สวัสดีครับคนบรอดชาแนลครับนี่ครับก็อยู่กับแก๊งวณิภพพเนจรนะสวัสดีครับใส่แว่นดำกับคนครับเพื่อความเท่หน่อยครับวันนี้นะครับก่อนจะไปทำเมนูนะครับก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าผมจะทำเสื้อรถใหม่นะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อในเพจคนบรรอยก็ได้นะครับพออยากจะให้ท่านผู้ชมช่วยกันแบบอุดหนุนเสื้อคนบรรอยหน่อยเพราะว่าถ้าผมมียอดสั่ง100ตัวนะครับเนาะทางพิยะนะครับเพื่อนของพี่สุภชัยเสมอมิตรเพิ่นก็จะคิดราคาพิเศษให้นะครับเพราะถ้าเกิดทำแบบน้อยๆเนี่ยมันแพงครับท่านผู้ชมเพราะปิดสกรีนยางอย่างดีนะครับเสื้อแบบที่พี่หนงสุภชัยทำเลยนะปิดสกรีนยางอย่างดีเยี่ยมเลยครับก็ท่านได้สนใจเสื้อคนบรรอยรอดใหม่ครับก็ไปสั่งในเพจคนบรรอยได้เลยครับมันนี่ยังอ่ะสำหรับเมนูในวันนี้ครับคนบรรอยก็มีม้าปูหมูปลาครับเขาก็จะเอาหมูปลาของเขาเนี่ยมาทำเป็นแบบสูตรใหม่นะครับเมนูนั้นคือ Pig Forest Under Water หรือหมูปลาใต้น้ำตรงตัวเลยไหมครับตรงเลย โอเคไปชมกันเลยครับมาครับมาเริ่มทำเมนูครับนี่มือตามอครับพี่เดชเองครับสุดยอดครับแก๊งวณิภพพเนจรของเราอันนี้ใส่กระเทียมก่อนนะครับมีกระเทียมมีกระเทียมมีขมิ้นใบมะกรูดตะไคร้ข่าครับข่าตะไคร้แล้วก็โอ้มือบางอย่างเลยพี่หอมแดงพริกแห้งครับอันนี้เป็นสมุนไพรทั้งบ้านเขาเราทำหรอกแล้วก็นี่ครับผงกะหรี่ครับโอ้เดี๋ยวนี้กะหรี่ขึ้นราคาได้3บาทแล้วเฮ้ยเอาตะกอน2บาทนั่นนะแล้วผมจะใส่ตัวนี้ครับพี่ไอ้อูมาฝากครับไอ้อูฝากมาฝากมาฝากผงมัสซาร่าครับนี่จะได้หอมกลมกล่อมครับผมนี่ครับเกลือต้องใช้หน้าละครับใช้หน้าน้อยก่อนตำเพื่อมันกระเด็นแล้วร้องพอครับอันคนตำเนี่ยทำไมถึงใช้แว่นตาครับอย่างหัวครับพริกเข้าตาคนเอจอนครับคาราบาวครับพริกมันจะเข้าตาพริกจะเข้าตาอันนี้หลังจากผมห่างหายไปตั้งแต่ผมไปสามเดือนเข้ามาสามนะครับทำไมกันทำมอกี้ได้ก็โอเคแล้วครับจ้องแล้วเกินสามเดือนสิบปีแล้วครับสามเดือนนี่นะครับผมก็ได้อยู่ครับได้สามวันเข้าไปบ้าใครเลยเลยออกมาเลยก็เริ่มจางออกมาเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมพี่เดชครับโซซัสผมตำมาเฮ้ยครับช่วยกันนะครับว่าไงครับใส่คาเข้าไปครับใส่คาไว้แล้วครับอันนี้จะเป็นหมูปลาอย่างเหรอหมูวัตเตอร์หมูปลาใต้น้ำใส่อะไรลงไปครับลาบผักชีรากผักชีหัวขาหอมแดงผมป้องกันอย่างดีแล้วครับเงี้ยนะพวกนี้เลยนี่เซเว่นตาเรียบร้อยเลเบนครับ 4,800 ครับนี่เลยๆหกไม่น้อยหกไม่น้อยนี่เลยๆอันนี้ครับจะปั่นผมอ่ะโอ้ว่าไปเลยต่อไปก่อนใส่พริกนะครับน้องตำเอาตะรกเอาฮามได้หน่อยนี่ใส่พริกใส่ตะไคร้พริกก็ประมาณ10กว่าเม็ดผมจะชิมครับเช้าเนาะเช้าครับเอาความแซ่บครับความอร่อยครับอันนี้เขาเน้นความอร่อยครับนี่ครับโอ้ห่างไป3เดือนคิดถึงจังเลยนะครับเนี่ยครับ3เดือนไปเฮียนวิชาตำน้ำพริกไม้ว่ะคุณว่าน่ะโอ้ตำได้ตะอี้เลยเนาะครับผมยอดว่าทำไมเรียนนานจัง3เดือนFC จังบ้านจองพอไว้นะครับ FC ของคุณธนงนะครับมีด้วยครับบ้านจอง FC ผมเลยเหรอมีครับมีครับอ๋อมีร้อยกว่าคนครับได้ครับครับผมเล่นๆ FC คนมันร้อยนี่หนักอยู่นะครับนี่ครับใช้ขมิ้นเข้าไปครับขมิ้นคุณซื้อมาก่อนซื้อเอามาสวยเพิ่มอีกเพิ่มหน่อยอ่ะขมิ้นมึงอิ่มป่ะใส่ตึงขมิ้นใส่ตึงนี่นะครับโอ้นะครับตอนนี้ครับเพิ่มขมิ้นเข้าไปครับสมุนไพรของเขาอันนี้นี่รักษาโรคกระเพาะโดยตรงครับทำอย่างนี้ก่อนครับตำสักขนาดนี้นะครับน้องหยาบๆแล้วตอนนี้ก็ใส่กะปิครับต้องหั่นกาเดี๋ยวเขาโดนลิขสิทธิ์ครับช่างพวกนี้เตาเรือใบชนิดประหยัดครับผมเขาจะมาอันอย่างเหรอโฆษณาเขาเบิ้ลนี่ช่างโคตรเห็นมากะเนี่ยจริงทรงเคยอันอย่างเหรอกาเรือใบมาหมดหรอให้กูเงี้ยเหรอใส่ได้นะหมดแล้วชนิดประหยัดไงใช่อันนี้ประหยัดเขาใส่นิดเดียวยังอีกกว่าสุดๆแล้วนี่นี่พริกต้องเพิ่มเป็นตอนอย่างงี้ครับนี่นะเป็นตอนแปลว่าอะไรครับกำเมือง
แปลเป็นไทยหน่อยเป็นชิ้นเป็นชิ้นครับ ตอนผงกะหรี่ครับนี่ครับขึ้นราคานะครับ3บาทตะกอน2บาทได้เนาะกำลังมาสังเกตครับ3แล้วครับกับกะหรี่แปลงขึ้นนะครับหน่อยกะหรี่แปลงกะหรี่ขึ้นราคาใส่ทั้ง2เลยครับใส่หมดเลยครับใส่มาซาลาด้วยพี่ใส่เข้าไปหอมๆครับนี่ครับผมพูดตรงๆผมเป็นชอบคนยากกับข้าวนี่เนาะเมียก็มีนี่ต้องเฮาต้องยากกับข้าวเก่งๆนี่นี่มีอยู่จ้ะกะมีเตือปั้นปลายนี่กะเออนั่นน่ะเออนั่นยังว่าเปิดมาห้องเมียว่ะหมอนข้างดินได้เออห้องหมอนข้างเครื่องซักผ้าเปิดห้องว่าเครื่องซักผ้าเดินได้นี่ครับตำเข้าไปครับมันคุกกันเข้าเรียบร้อยมีปัญหานี่ครับถ้าคนอยู่ใกล้ๆจะมาดมกินก็ได้นะครับมันถึงหอมขนาดอ่ะนี่ครับเสร็จแล้วนะครับน้อขอคุณสาครับขอภาชนะครับโอ้ปาโทเดี๋ยวเดี๋ยวครับใจเย็นครับพี่น้องเปิดซิงครับเปิดซิงนี่ครับเปิดซิงหม้อใหม่ครับผมปาโทหม้อไผ่นี่เดี๋ยววันข้ามน้ำมันพึ่งครับสุดยอดเอาตะกี้ว่าจะใจอันนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมันเปียเออมันเป็นยังเป็นยังตะกี้ว่าจะใจนั่นนะครับพี่มึงปิดตาเป็นเอามาขึ้นครับหม้อใหม่เอี่ยมนะครับสุดยอดครับนี่ครับหมูที่ไหนนี่ครับครับหมูปางเล่าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูก่อนนี่ครับหมูปลาครับหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นมาครับหมูปลานี่ก็เห็นก้อนหนังมันแล้วก็ผมใส่กระดูกใบพายไปด้วยนะครับมันจะได้กรุบกรับกรุบกรับครับผมนี่ครับเทลงไปเลยครับนี่ครับไปนี่ครับเอาแต่ใจวิธีอบนี่ครับอบใต้หน้าไหมครับมันจะได้เปื่อยโวยครับเพราะหนังมันหนาครับหนังหมูปลาท่านผู้ชมดูใกล้ๆครับนี่เห็นไหมครับพักอันมูนี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งใครนะครับใส่พริกหลังรอมันซุกก่อนนะครับใส่พริกนี่ครับหมูปลาใต้หน้าครับผมกูเตือหันเขาแยกไกลๆเนาะครับผมอันนี้ผมแมวครับสูตรใหม่ของคุณธนงครับนี่ครับเรียบร้อยอันนี้อย่างนี้ดมพงกันเนาะรสดีรสโอ้รสดีครับรสดีรสดีใส่น้อยครับเนาะโอ้โหน้อยเดียวครับอันเดียวเนาะไม่โคตรไม่โคตรตุ้งห้องผงนัวมันเนาะนี่ครับโขนก่อนครับเนาะโขนอย่างนี้นะครับพอนะครับโขนก่อนนี่มันจะเข้ากันอย่างนี้ครับท่านผู้ชมค่อยพออันนี้สูตรของคุณธนงเน้อแต่ผมเป็นคนยะผงนัวใส่หนึ่งจ้อนอู้ยังไงดิโอ้โหปลาครับปลาครับต้องใส่เยอะมันจะหวานครับเดี๋ยวมันจะหวานล่ำเนาะต่อไปใส่น้ำมันนะครับน้ำมันมานิดนึงครับน้ำมันน้ำมันหมูไม่มีอันนี้ห้ามเฮอห้ามเฮออันอย่างก็กาบนองนะหนึ่งทัพพีครับนี่ครับนี่หนึ่งทรพีใส่ลงไปครับผมเดี๋ยวก็หู้กันนะครับปากไอ้ทานแดงได้ยังครับแดงกี่หิงครับเจ้าแล้วครับอ๋ออันก็ได้เลยครับมาครับมาครับตามมาสิครับมาเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวระวังขี้อันนี้จะเข้าเอาแล้วนะครับนี่ครับมาครับขั้นตอนต่อไปครับผมใช้น้ำแข็งครับใช้น้ำแข็งนะครับใช้น้ำแข็งในประหยัดเวลาครับนี่ปิดฝาเข้าไปครับโอ้โหหม้อใหม่อันนี้เป็นห้องว่าพามานึงเนาะวิทย์วิทย์เหรอวิทย์หน่อยเว้ยวิทย์หน่อยนะครับโอ้โหเลยครับเพิ่มความยาวหน่อยครับแบบกันไอ้หน้ามันออกนะครับเนาะครับผมนี่โอ้ถูกใจวะนี่หม้อใหม่ครับปิดตาน้ำเพื่อทดลองใจครับเปิดซื้อมาได้ใจแต่ไหนเอามาให้คนมาหน่อยให้ทดลองใจก่อนอันนี้เป็นเซตพิธีครับรอน้ำแข็งมันละลายก่อนนะครับเนาะรอหน่อยสัก2รอบเนาะครับนี่ครับตั้งหม้อเรียบร้อยครับหม้อใหม่เลยทีเดียววันนี้ก็เดี๋ยวพอนะครับไอ้หมูปลาใต้หน้าของมันได้รับความร้อนครับเดี๋ยวก็จะเกิดไอ้หน้าขึ้นมาครับแล้วก็เจอความเย็นกั้นตัวลงไปใหม่ครับนี่วนเวียนอย่างนี้ครับมันก็จะอบไปในตัวเลยครับแล้วก็เป็นหม้ออบแบบภูมิปัญญาชาวบ้านครับผมแล้วก็ทำให้ไอ้หนังหมูปลาเนี่ยมันเหนียวๆนะมันจะเปื่อยโว้ยครับเนาะนี่เอาสักผมกะว่าสัก2หน้าเนาะ
น้ำแข็งใน2ข้างนะครับนี่นะครับน้ำแรกผ่านไปครับในหมดแล้วครับเนาะเย็นๆอยู่นะครับน้ํา2น้ํา3กําลังจะผ่านไปเปลี่ยนน้ําครับผมเนี่ยครับเอาหน้าออกนะครับเดี๋ยววันถ่ายอยู่โอ้เดี๋ยวดูทางไหนครับโอ้โหหมอกควันในไอครับเฮียนอย่างเฮียนต้องไปหัวหน้านี่น้ำแข็งมาเลยครับโปรดอาทิตย์อยู่ไออ้าวน้ำแข็งหมดแล้วหมดกระติ่งเอาครับน้ำสองผ่านไปไวครับแห้งเดี๋ยวเขาจะนี่ครับมาดูกันนะครับยกออกครับโอ้ปาดโถแต่เนี่ยโคแห้งมันแบบแห้งสักกำนี่เดี๋ยวก่อนนะมันจะกลายเป็นอบนี่แค่นั้นเนาะแต่มันเป็นยังครับน้ำหมูปลาไปแล้วครับน้ำน่ากระเถืออร่อยครับเดี๋ยวเราใส่พักเลยนะครับไอ้ปรุงรสก่อนสูตรเราครับซอสหอยนะครับใส่ซอสหอยด้วยใส่ครับเป็นพอครับซอสปรุงรสหน่อยหอมนะครับนี่ขอบพอครับนี่ครับคนครับหมูปลาโอ้โหเกือบไม่ได้กินแล้วนะมันเนี่ยต้องกำด้วยนะครับมาครับมีพักอย่างห้องครับลูกพี่อ๋อมันมีจันมาวอดนี่ครับไปจันน้อยครับหอมมากครับจันมาวอดอันนี้แอนจันมาวอดอันนี้โกศลบ้านเฮาเนี่ยแล้วก็มีหลายอย่างกะเพรามีหลายอย่างมีเล็บคุดก็เล็บคุดก็มีครับนี่ครับกะเพราครับนี่ใส่ลงไปครับใส่ลงไปครับคุณนันครับขอคุณเฮือผมหน่อยครับนี่ครับเดี๋ยวครับอ้าวนี่ครับเดี๋ยวมันจะบังคุณเฮือหน่อยครับนี่แหละครับถ้าใครแน่จริงก็กินกับผมเขาได้แล้วครับอันนี้ของอร่อยครับนี่ครับอย่างเต่าทานเนี่ยมันหอมนี่ครับนี่ก็คือพักสลดสักครู่แล้วก็เซ็ตเรียบร้อยครับนี่ท่านผู้ชมดูครับนี่ครับขั่วแห้งหมูปลาใต้น้ำของเฮาครับดูครับสมุนไพรครับเฮาใส่ขมิ้นนะครับมันเหลืองครับโปรดเถอะท่านผู้ชมน่ากินมากครับนี่นะครับเขานึ่งห่อนครับมีก่อนนี่เขานึ่งกะปิเอามาก่อนเดี๋ยวไปซื้อเอาอ่ะโอ้มาตันละตะกินละก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูขั่วแห้งม้าปูใต้น้ำหมูป่าเอาใหม่ผมลืมนี่เอาท่านลืมก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูม้าปูหมูป่าครับใต้น้ำไม่ต้องมีครับครับไงก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูม้าปูหมูป่าครับใต้แหมหมูป่าก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูม้าปูหมูป่าใต้น้ำครับผมเดี๋ยวไปกินเลยครับมาครับท่านนันซื้อหน่อยครับท่านผู้ชมนะครับคือท่านผู้ชมดูใกล้ๆสังเกตเห็นหนังครับผมนี่ครับดูครับหนังมันครับนี่หนังหมูปลาครับแต่มันจะรู้ขมขนหนึ่งมันจะมี3เส้นนะครับนี่ครับเนี่ยมันจะเป็นอีเลยแล้วก็ความจริงนี่หนังมันจะเหนียวนะครับเนาะแต่เฮาใช้วิธีแบบว่าเอาไปหมูปลาใต้น้ำนะครับนี่ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับทำให้มันแค่2น้ำนะท่านผู้ชม2น้ำครับนี่นะเมื่อกี้ชิมดูแล้วแบบหนังมันกรึบๆนุ่มเปื่อยใช่ได้ครับมาครับกินครับนะครับกินถึงเครื่องให้หอมหงกะเลของครับผงมัสลาดเลยอร่อยครับของผมมันจะติดกระดูกอ่อนนะครับมันก็กรึบๆเลยครับกระดูกอ่อนพวกผมใส่กระดูกใบพายลงไปเลยนี่กระดูกใบพายตัวกระดูกอ่อนไปพายเนี่ยจะกรึบๆครับชิมพักกับเนื้อที่หนังนะครับอร่อยนี่ครับท่านผู้ชมเอาไปทำได้เลยเมนูนี้ใส่ตามสี่คนมาร้อยใส่นะเขาใช้พริกแห้งเอาหอมเลยครับคือเครื่องในห้องใส่ครับแต่ว่ารสชาติก็ปรุงตามชอบนะครับเนาะชอบหวานชอบเค็มชอบแต่ละคนนะความหวานนี่มันจะมาจากใบกระสนนะไม่ต้องไปใส่น้ำตาลนะครับเมนูนี้อร่อยครับครับเดี๋ยวผมขอแพ็กคู่นะครับกระดูกไวพายผสมกับหนังหมูปลาครับดูครับเยี่ยมยอดครับนี่ครับลองไปทำกันดูครับสำหรับเมนูผัดเผ็ดไม่เมนู สำหรับเมนูม้าปู
หมูป่าใต้น้ำครับผมสุดยอดจริงครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนโอเคเราเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ